ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษก็จัดการแข่งขันเปตองซึ่งมีการแข่งขันตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนถึงรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองสนามหญ้าจริงภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษซึ่งเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี80พรรษาแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในด้านต่างๆของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยมีการแข่งขัน3รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีไม่เกิน18ปีและประชาชนทั่วไปมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า200คนนะครับสำหรับกีฬาเปตองเป็นกีฬาทรงโปรดของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เพื่อออกกำลังกายทั้งนี้เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการเล่นกีฬาเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดีแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการเล่นกีฬาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษอีกด้วยครับ